สวัสดีคนดูใหม่คนดูเก่าคนที่เพิ่งเคยดูและคนที่เคยดูอยู่นานแล้วด้วยนะครับผมพบกับผมผู้เช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมบาสเกตบอลฮีโร่นั่นเองครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผมซึ่งผมขอบอกไปเลยนะฮะผมจะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับผมแต่ละพาร์ทก็จะมีการแนะนำแตกต่างกันไปนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมซึ่งเวลาเราโหลดเกมเสร็จแล้วเราเข้าเกมไปเราอยู่ที่หน้านี้นะครับผมซึ่งเป็นหน้าที่ล็อกอินID ตัวละครนั่นเองครับผมซึ่งจะให้เราเลือกว่าเราจะใช้ Facebook เชื่อมต่อกับ ID เกมหรือว่าใช้บัญชีที่เราสมัครเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสมัครบัญชีนะผมนี่นะฮะตรงที่เขียนว่าลงทะเบียนบัญชีนะครับกดไปเลยนี่แล้วคุณก็พิมพ์นะฮะ ID ของคุณนะครับผมนะฮะแล้วอย่าลืมอ่านข้อตกลงการใช้ด้วยนะครับผมโอเค ID มันต้องมีตัวเลขด้วยนะฮะโอเคนะฮะกดตกลงไปเลยโอเคครับเรากดนี้แล้วเราก็ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมว่าอยู่เซิร์ฟไหนนะฮะนะฮะซึ่งครั้งนี้ผมจะอยู่เซิร์ฟนี่ละกันเลเกอร์นะฮะเพราะผมมีตัวอยู่เซิร์ฟบูอยู่แล้วนั่นเองอยู่ที่เซิร์ฟเลเกอร์นะฮะตัวนี้กดเข้าเกมไปเลยรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะไปอยู่หน้าเลือกตัวละครนั่นเองครับผมซึ่งผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะแยะนะครับเพราะผมได้ทำคลิปที่แนะนำตัวละครทุกสายแล้วนะครับผมซึ่งดูได้เลยนะครับโอเคซึ่งที่ผมจะเลือกเล่นนะครับคือ Power Forward นั่นเองนะครับตัวละคร Power Forward นี้ดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะคือมันดีมากนะครับตั้งชื่อกันเลยคือมันดียังไงก็ไปดูที่คลิปแนะนำนั่นเองนะครับผมชื่อ ZJ นะฮะ ZJ โอเคครับแล้วเรากดยืนยันไปเลยโอเคครับระบบก็จะทำการสอนนะครับผมว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะขอเปิดเสียงหน่อยนะครับปิดเถอะนะฮะก็ให้เราแตะไปเลยฮะแล้วก็เขาก็จะสอนเราวิ่งนะครับผมเราเดินการบังคับนะครับการบังคับเองแล้วก็ชูดนะครับคือปุ่มนี้ต้องปุ่มชูดนะอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะบอกประมาณนี้แล้วก็ลองชูด3แต้มดูซึ่งสาย C สาย Power Forward แล้วก็ SF แล้วก็ PG นะฮะก็3แต้มก็จะไม่ค่อยแม่นนะครับผมก็ถ้าไปเล่นกับคนจริงๆก็ส่งๆนะฮะส่งๆก็ทำเข้าไปดังไปเลยอัพดีกว่าหรือชูด2แต้มนะฮะยกเว้น SG นั่นเองนะฮะผมโอเคฮะแล้วเขาก็จะสอนส่งลูกนะฮะส่งไปเลยครับผมก่อนส่งคือดังนะโอเคฮะก็พูดไปฮะครั้งแรกผมครั้งแรกดังไปนะเราเข้าไปดังไปดังเสร็จด้วยโอเคฮะแล้วเขาก็จะให้เราเล่นกับบอทนะฮะเพื่อเป็นการเริ่มต้นนะฮะเขาก็จะสอนเราบอทก็จะกักกากท่านนะครับผมถ้าให้เราฝึกเล่นนะครับสติลดูบอทดูกระปุกไม่ดีนะไม่ลงนะครับบอทกระจอกก็ได้นี่เราดูแค่นี้วิธีการโค้ดเข้านะฮะถ้าสู้กับบอทนี่ดูง่ายโอ้โอเคครับเมื่อเราสู้กับบอทเมื่อกี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเขาก็จะแนะนำพื้นที่ส่วนต่างๆในเกมนะครับผมอันนี้ก็คือการฝึกพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะนี่ก็ลานค้าครับผมลานค้านี่เขาก็จะให้สุ่มนะฮะซึ่งเป็นท่าที่ทุกคนจะได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นท่าพื้นฐานเลยแล้วก็กดสกิลฮะเขาก็จะสอนว่านี่คือสกิลนะสกิลดังให้เรากดไปแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็อัปเกรดการอัปเกรดสกิลนะครับผมจะทำให้ถ้าแต่ละสกิลนะฮะมีความสามารถเพิ่มนะครับผมเช่นอันนี้คือบวกสแลมดังตั้ง4นะครับผมตั้ง7นะฮะ7บวก4นะครับผมตั้ง7นะใช่ไหมสแลมดังบวกตั้ง7ก็นั่นหมายความว่าถ้าสแลมดังเมื่อใช้สกิลนี้ก็จะบวกไปนะครับผมโอเคฮะมันก็จะสอนไปนะฮะแล้วเราก็กดไปเลยฮะกดตามมันนะครับผม
แล้วเขาก็จะให้เป็นการเนี่ยนะฮะเขาก็จะให้สู้กับบอท 3-3 นะครับผมนะครับผมซึ่งตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนี้ก็มีส่วนสำคัญนะฮะต่อผลเกมนะครับผมซึ่งถ้าเราได้ตำแหน่งดีนะฮะก็จะทำให้ทีมมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะการรีบาวนะครับผมให้อยู่ใกล้ๆจุดกับบอลที่จะตกนะครับผมมันจะทำให้ช่วยการรีบาวได้สำเร็จประสิทธิภาพได้ดีนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเมื่อบอลใกล้จะตกพื้นนะฮะก็ให้เรากระโดดนะฮะกดรีบาวนะครับผมซึ่งต้องใช้การฝึกฝนสักนิดหนึ่งนะฮะให้ความเคยชินนะครับเล่นบ่อยๆครับนะฮะการป้องกันก็เช่นกันครับผมนะคุณเล่นไปก็จะทำให้เนี่ยนะฮะก็จะได้ดีเองอุ้ยดังว่าวนะฮะคือโอ้โหอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยไม่คุมกันเลยขอบอลเนี่ยขอบอลสักนิดเนี่ยขอบอลสักนิดโอ้โห 14-0 นะฮะยับบอกเลยว่ายับการดังนี่ง่ายๆนะเพียงแค่เรากดกระชากนะฮะและเลือกแบบเลื่อนแบบกระชากนะครับกระชากจอยมันก็จะทำให้ดังข้างหน้าได้ง่ายนะครับผมโอเคยังเหลืออีก1วิอีกโอเคครับเมื่อจบการแข่งนะครับมันก็จะผลบอกผลสกอร์นะฮะ MVP ผู้เล่นในเกมนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยก็คือผมนั่นเองนะฮะแล้วก็ดูสกอร์ดูชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลแล้วก็เลเวลตัวละครนะฮะแล้วก็เลเวลทีมนะครับผมโอเคนะแล้วเขาก็จะสอนเราเรื่อยๆนะฮะสามารถอัปเกรดค่านะฮะอัปเกรดตัวละครนะครับผมโอเคแล้วก็นี่คือการเลื่อนขั้นตัวละครนะฮะซึ่งการเลื่อนขั้นก็จะทำให้ตัวละครเราโหดขึ้นนะครับผมนี่ตอนแรกๆก็จะมีการแจกครับผมนี่ก็คือการซื้อตัวละครนะฮะไม่มีตังค์นะครับผมนี่คือเขาจะให้เราแนะนำอาชีพนะคือเล่นเป็นด่านๆไปนะฮะโอ้เวลสี่แล้วนะฮะตอนแรกฮะเวลง่ายเลยครับผมและนี่ก็คือการแนะนำคร่าวๆนะครับผมของระบบนะครับซึ่งนี่ครับผมร้านค้าแต่ละวันนะฮะก็จะมีให้รับไอเทมแป้นตรงกลางเนี่ยนะฮะรับไอเทมฟรี1ครั้งนะครับผมสกิลนะฮะก็ให้กดเรารีเฟรชนะครับผม3ครั้งต่อวันนะฮะผมชั้นเพิ่งขึ้นด้วยนะฮะนี่ครับกิจกรรมนะครับผมก็ให้ทุกคนหมั่นแวะเวียนมาดูนะครับผมหน้าล็อกอินอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยล่ะฮะมีรางวัลทุกวันนะครับผมก็เควสรายวันนะฮะให้เราทำตามแล้วก็จะได้ EP แล้วก็กล่องโบนัสไปต่างๆนะครับผมให้เราดูไปเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับแล้วไลค์นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ